รอบๆตัวของเราย่อมมีสัตว์อยู่หลากหลายสปีชีส์ทั้งบนบกบนท้องฟ้าและใต้ท้องมหาสมุทรอันลึกล้ำแม้ว่าสัตว์หลายชนิดเราจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ตามแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสัตว์เหล่านั้นมีพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยแปลกๆซ่อนอยู่ด้วยหรือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและพฤติกรรมเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างเชิญหาคำตอบได้ใน8เรื่องน่ารู้จากสัตว์1. สุนัขที่ไม่เห่าสุนัขกับเสียงเห่าย่อมเป็นสิ่งที่คู่กันแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่มีสุนัขอยู่สายพันธุ์หนึ่งซึ่งไม่เห่าและสุนัขพันธุ์นั้นก็คือบาเซนจิสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกามาตั้งแต่เมื่อ 3,400 ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณที่สามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคอียิปต์โบราณส่วนคำว่าบาเซนจินั้นตั้งขึ้นโดยมิสซิสเบิร์นเมื่อปี 1936โดยในช่วงแรกรู้จักกันว่าเป็นสุนัขของประเทศคองโกส่วนคำว่าบาเซนจิเป็นภาษาสวาฮิลีมีความหมายว่าสุนัขในพุ่มไม้ด้วยความที่สุนัขบาเซนจิเป็นสายพันธุ์โบราณของแอฟริกาจึงมีผู้สันนิษฐานว่าลักษณะใบหน้าของเทพอนูบิสโดยเฉพาะหูนั้นมีลักษณะคล้ายกับหูของสุนัขสายพันธุ์นี้สุนัขสายพันธุ์บาเซนจินั้นมีรูปร่างเล็กหูตั้งมีรอยยับย่นที่หน้าผากและแก้มส่วนหางนั้นก็จะม้วนและขดอยู่เป็นวงส่วนประสาทรับกลิ่นนั้นก็ไวมากคนในยุคโบราณจึงฝึกให้สุนัขพันธุ์บาเซนจินั้นมาช่วยล่าสัตว์และลักษณะนิสัยอันสำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งอันเด่นชัดของสุนัขพันธุ์นี้ก็คือไม่เห่าแต่พวกมันจะทำเสียงคำรามอยู่ในลำคอเมื่อเจอกับคนแปลกหน้าหรืออย่างน้อยก็ส่งเสียงครางเบาๆเท่านั้นจึงถือได้ว่าพฤติกรรมการเห่าของสุนัขสายพันธุ์บาเซนจิตรงข้ามกับลักษณะนิสัยหรือสัญชาตญาณของสุนัขทั่วไปเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าสุนัขบาเซนจิจะเป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณจากต่างประเทศแต่คนไทยก็ไม่นิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้เนื่องจากว่ามีลักษณะคล้ายกับสุนัขในท้องถิ่นของบ้านเราครับ2. พฤติกรรมการแกล้งตายเมื่อมีภัยคุกคามแล้วสัตว์ชนิดต่างๆก็ย่อมมีการป้องกันตัวหรือรังของตนแตกต่างกันออกไปแต่กระนั้นสัตว์บางชนิดก็มีพฤติกรรมในเรื่องนี้ที่แหวกแนวกว่าสัตว์ชนิดอื่นเช่นโอพอสซัมสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหนูเพียงแต่ว่ามีหางเล็กคล้ายกับหมูโอพอสซัมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีถุงหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้ซึ่งลักษณะทางกายภาพเช่นนี้ก็มีมาตั้งแต่ในยุคของไดโนเสาร์แล้วนะครับลักษณะนิสัยของโอพอสซัมนั้นมักจะห้อยหัวลงมาจากต้นไม้โดยใช้หางพันไว้กับกิ่งไม้และเมื่อเจอกับภัยหรือผู้บุกรุกมันก็มักจะคลายหางออกและทิ้งตัวลงมานอนบนพื้นพร้อมกับแกล้งทำเป็นนอนนิ่งราวกับตายนอกจากการแกล้งตายของโอพอสซัมแล้วสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งพบได้มากในประเทศไทยและมีพฤติกรรมการแกล้งตายก็คืองูทางมะพร้าวงูชนิดนี้เป็นงูไม่มีพิษแต่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวเมื่อพบกับศัตรูมันจะฉกกัดอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันรู้สึกว่าไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามารบกวนมันได้แล้วงูทางมะพร้าวก็จะแกล้งตายโดยการนอนนิ่งหงายท้องและเมื่อภัยต่างๆผ่านพ้นไปแล้วมันก็จะเลื้อยหายไปอย่างรวดเร็ว3. สาเหตุที่งูแลบลิ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงอสรพิษแล้วภาพของสัตว์ตัวยาวอันปราศจากตีนและแลบลิ้น2แฉกออกมาตลอดเวลาก็คงปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดของเรานะครับและสาเหตุที่งูต้องแลบลิ้นออกมาเช่นนั้นก็เพื่อสัมผัสกับกลิ่นของเหยื่อโดยบนเพดานปากของงูจะมีร่องโค้งคู่หนึ่งซึ่งเรียกว่าเจคอบสันออร์แกนซึ่งเป็นตัวรับกลิ่นดังนั้นแล้วเมื่อลิ้นทั้งสองแฉกนั้นสัมผัสกับกลิ่นของเหยื่อมันก็จะส่งสัญญาณไปที่อวัยวะรับกลิ่นนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นที่รับรู้ถึงกลิ่นของเหยื่อแล้วก็ยังเป็นไปเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าลิ้นของงูจะเป็นอวัยวะสำคัญในการรับรู้กลิ่นแต่มันกลับมีต่อมรับรสอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนงูบางชนิดเช่นงูเขียวหางไหม้จะมีรูรับความร้อนหรือที่เรียกว่า facial pit organ ที่อยู่ระหว่างตาและรูจมูกเพื่อจับความร้อนของเหยื่ออีกด้วยส่วนการรับรู้เสียงของงูนั้นงูไม่มีหูชั้นนอกหูชั้นกลางและหลอดยูสทาเซียนอย่างเช่นมนุษย์แต่มันรับรู้ถึงเสียงได้จากแรงสั่นสะเทือนที่พื้นผ่านกระดูกขากรรไกรเข้าสู่หูชั้นในแล้วส่งต่อไปยังสมองเพื่อแปลสัญญาณอีกทีหนึ่งดังนั้นแล้วการที่หมองูชาวอินเดียเป่าปีแล้วโยกตัวไปมา
ทำให้งูเห่าเอียงตัวตามไปด้วยนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการที่งูได้ยินเสียงแต่ว่างูเอียงตัวไปมาตามการเคลื่อนไหวร่างกายของหมองูนั่นเองสี่วิธีการหลบหนีศัตรูของหมึกแม้ว่าหมึกจะถือได้ว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าแห่งท้องทะเลก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในสถานะของการเป็นเหยื่อด้วยหมึกนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับหอยเมื่อมันพบกับศัตรูมันก็มีวิธีที่จะรับมือกับสิ่งที่จู่โจมเข้าใส่มันอยู่3วิธีวิธีแรกพ่นหมึกใส่เพื่อให้ศัตรูมองไม่เห็นมันจะได้หลบหนีไปได้อย่างง่ายดายวิธีที่2ว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็วซึ่งก็คงมีผู้คิดว่ามันใช้หนวดว่ายน้ำโดยตรงอย่างที่มนุษย์ใช้แขนว่ายน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าหมึกจะแหวกว่ายในน้ำด้วยการดูดน้ำเข้าไปในร่างกายแล้วพ่นออกมาจากท่อที่อยู่ใกล้หัวพร้อมกับลู่หนวดไปด้วยเพื่อไม่ให้ต้านน้ำทำให้มันสามารถหลบหนีศัตรูไปได้อย่างรวดเร็วส่วนหนวดของมันนั้นหากมีสาเหตุใดที่ทำให้หนวดของมันขาดไปหนวดใหม่ก็จะค่อยๆงอกออกมาแทนที่วิธีที่3คือการแปลงสีของตัวมันเองโดยที่ใต้ผิวหนาๆของหมึกนั้นจะมีต่อมสีอยู่เป็นจำนวนมากและต่อมเหล่านั้นก็จะเชื่อมต่ออยู่กับระบบประสาทดังนั้นแล้วเมื่อมีสิ่งใดมารบกวนมันหมึกก็จะเปลี่ยนสีไปมาได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งร่างของมันกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ซึ่งก็เป็นการพรางตาจากศัตรูได้เป็นอย่างดีครับห้าหอยมุกสร้างไข่มุกขึ้นมาได้อย่างไรไข่มุกสีสันสวยนั้นมีที่มาจากหอยมุกซึ่งเป็นหอยสองฝาประเภทเดียวกับหอยนางรมและหอยแครงโดยที่เม็ดไข่มุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองอย่างที่ไข่ไก่ออกมาจากตัวของแม่ไก่หากแต่ว่าเมื่อมีวัตถุแปลกปลอมหลุดเข้าไปในตัวของหอยมุกนั้นมันจะรู้สึกระคายเคืองและปล่อยสารที่มีชื่อว่าเนเคอร์ออกมาห่อหุ้มวัตถุแปลกปลอมนั้นไว้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นไข่มุกเม็ดสวยซึ่งสุภาพสตรีทั้งหลายชื่นชอบนั่นเองมนุษย์รู้ถึงวิธีการที่หอยมุกสร้างไข่มุกขึ้นมาเช่นนี้เป็นเวลานานแล้วดังนั้นการผลิตหอยมุกในปัจจุบันก็คือการที่มนุษย์ใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุกแล้วรอเวลาให้มันผลิตสารเนเคอร์ออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมนั้นเอาไว้ซึ่งคุณภาพและสีของไข่มุกก็เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่หอยมุกดำรงชีวิตอยู่สีของไข่มุกที่พบมากที่สุดก็คือสีขาวนวลรองลงมาก็คือสีชมพูซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสีที่หายากแต่สีที่พบยากมากที่สุดจนกระทั่งมีราคาแพงมากก็คือไข่มุกสีดำนั่นเองครับหกสัตว์มองเห็นสีหรือไม่สัตว์ต่างๆจะมองเห็นสีสันอันสดสวยของสิ่งรอบตัวอย่างเช่นที่มนุษย์มองเห็นหรือไม่นั้นกลายเป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองขึ้นมาโดยการนำแผ่นกระดาษสีต่างๆมาให้สุนัขดูพร้อมกับวางอาหารประกอบไปกับแผ่นกระดาษสีที่กำหนดเอาไว้เช่นวางแผ่นกระดาษสีเขียวโดยมีอาหารที่สุนัขชอบอยู่ข้างๆสุนัขก็จะแสดงอาการดีใจและน้ำลายไหลออกมาแต่เมื่อทำการทดลองต่อไปโดยวางแต่เพียงกระดาษสีเขียวเท่านั้นสุนัขที่เข้าทำการทดลองก็ไม่แสดงอาการอยากกินอาหารหรือน้ำลายไหลออกมาเลยแสดงว่าสุนัขนั้นไม่สามารถมองเห็นสีได้และเมื่อทำการทดลองกับแมวเจ้าเหมียวนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นสีได้เช่นกันนอกจากทำการทดลองกับสุนัขและแมวแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังทำการทดลองกับสัตว์ชนิดอื่นอีกเช่นม้าซึ่งผลการทดลองก็ทำให้เรารู้ว่าม้ามองเห็นแต่สีเหลืองกับสีเขียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นสีของหญ้าแห้งและหญ้าสดผึ้งมองเห็นแต่สีแดงและน้ำเงินเท่านั้นปลาสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงและเขียวได้เท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาว่าเหตุใดอาหารปลาแบบเม็ดสำเร็จรูปจึงมีแต่สีเขียวกับสีแดงเท่านั้นส่วนสัตว์ที่แยกสีสันได้ก็คือลิงด้วยผลจากการทดลองก็ทำให้เรารู้ว่าลิงนั้นจำได้อย่างแม่นยำว่ากล้วยซ่อนอยู่ในกล่องสีใดอูฐอดน้ำได้นานเพียงใดอูฐเป็นสัตว์ซึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้อยู่ในถิ่นอันทุรกันดารหรือในทะเลทรายดังนั้นแล้วมันจึงมีกลไกทางธรรมชาติที่ช่วยให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่อันแร้นแค้นเช่นนี้ไ
โดยหลังจากที่อูฐได้กินน้ำอย่างเต็มที่แล้วมันสามารถอดน้ำได้นานถึง10วันโดยที่ไม่ต้องดื่มและกินอาหารใดๆเลยซึ่งในเวลาปกติแล้วอูฐจะดื่มน้ำประมาณ5แกลลอนต่อครั้งสาเหตุที่อูฐสามารถอดน้ำได้นานเช่นนี้ก็เพราะว่าร่างกายของมันนั้นสูญเสียความร้อนและความชื้นออกไปน้อยมากนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติแม้ว่าระดับอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วง10องศาเซลเซียสซึ่งถ้าเป็นสัตว์ประเภทอื่นก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วส่วนในเรื่องของหนอกบนหลังอูฐนั้นมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นที่กักเก็บน้ำซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่หนอกบนหลังอูฐนั้นมีหน้าที่เก็บสะสมไขมันเพื่อไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารดังนั้นแล้วมันจึงสามารถอดอาหารได้นานด้วยในเรื่องของหนอกบนหลังอูฐนี้ก็มีข้อที่น่าสังเกตต่อไปว่าอูฐในบริเวณมองโกเลียนั้นจะมี2หนอกส่วนอูฐในแอฟริกาและตะวันออกกลางนั้นจะมีเพียงหนอกเดียวนอกจากอูฐจะสามารถอดน้ำได้นานแล้วมันก็ยังสามารถกินต้นกระบองเพชรที่เต็มไปด้วยน้ำและเปลือกไม้แข็งๆได้เนื่องจากว่าลิ้นของมันนั้นสากมากแปดยุงเพศใดกินเลือดจริงๆแล้วยุงทั้งเพศผู้และเพศเมียต่างก็ดูดอาหารจากดอกไม้ผักและอาหารต่างๆแต่เมื่อยุงเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์แล้วมันจะกินเลือดของสัตว์อื่นเนื่องจากเลือดนั้นช่วยให้ไข่ของมันสุกและสมบูรณ์ยิ่งยุงเพศเมียดูดเลือดได้มากเท่าไหร่ไข่ของมันก็จะสมบูรณ์และมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยส่งผลถึงความมั่นคงทางสายพันธุ์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ8เรื่องน่ารู้จากสัตว์ครับ